ไม่เป็นไรครับพูดไทยได้ด้วยเหรอคะกับคนสวยครับ I see you around Come on let's go Oh come on 5 more minutes No 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 come on now we go Okay thank you Bye-bye. Goodbye คืนนั้นพี่แก้วไม่ได้พูดอย่างนี้นี่พี่แก้วบอกว่ากลัวหน้าจะเสียโฉมเล่นดิเกมไม่ได้ข้าก็พูดเล่นไปอย่างนั้นเองแค่ไอ้สินกับไอ้ใจอ่ะไอ้คนกรุงสามตัวก็แทบกระอักเป็นเลือดแล้วไม่ต้องขอมือถึงตีนข้าหรอกคืนนี้เล่นลิเกให้ดีก็แล้วกันฉันจะเอาใจช่วยขอบใจเองมากนะแป้นที่ช่วยเลี้ยงกุ้งนางให้นี่เองอยากได้อะไรล่ะแป้นเดี๋ยวข้าจะซื้อมาฝากพี่แก้วเอาตัวเอาใจนี่ดีนะที่เมื่อคืนในใจมันเล่าเรื่องนี้ข้าฟังไม่งั้นข้าคงไม่รู้ตัวว่ามีคนขี้งอนโกรธข้าอยู่ทีนี้ฉันจะไม่โกรธพี่แก้วอีกแล้วนะนี่ข้าได้ยินในสินมันบอกไอ้ใจพูดถึงแม่เองเว้ยมันพูดว่าอะไรนะมันติดอยู่ที่ปากด้วยนึกไม่ออกแต่มันพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะพี่แก้วพี่ใจมันพูดอะไรถึงแม่ฉันเฮ้ยทีโบนเว้ยอุปกรณ์นี้ไปตากฉันก็บอกกับพี่แก้วไปแล้วนี่นะฮะว่าให้ไอ้ทีโบเนี่ยไปส่งของแทนฉันเพราะว่าฉันเนี่ยติดลูกค้าอยู่อ่ะพี่โอ้เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยสงสัยพี่แก้วเนี่ยจะโดนนางหวานโบกมาเมื่อคืนเนี่ยหูยังอื้ออยู่นะสิแม่จ้ะจ้ะเกินเฮ้ยเสร็จนี่ก่อนสิวะจะรีบไปไหนล่ะนี่ใครชนะนะเว้ยได้ชวนนางแป้นไปเที่ยวในค่ำคืนนี้ได้นั่งเรือคู่ดูลิเกคู่ส่วนคนแพ้ห้ามทุกอย่างมึงเลือกก่อนเลยกูเอาหัวลามมี่เชนโดมาแล้วจ้าต้นสามมาแล้วจ้ามาแล้วขอบคุณครับคุณป้าข้าวหอมหวานข้าวหลามหวานมันมาแล้วแม่เอ๋ยน้องแป้นครับมานี่เลยครับน้องแป้นแม่พี่ใจนะครับสั่งส้มตำมารอน้องแป้นเลยนะครับมาครับมากินกันครับที่นี่กรอบกรอบพี่ใจแน่ใจแล้วนะว่าจะเป็นคนคอยดูแลฉันทั้งพาฉันไปแล้วก็พาฉันกลับมดสักตัวพี่ใจก็จะไม่ยอมให้ตายยุงลายสักตัวพี่ก็จะไม่ยอมให้กัดถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไปกับพี่ใจน้องแป้นจ๊ะเดี๋ยวพี่ใจนะจ๊ะจะหาบของเนี่ยไปส่งถึงที่บ้านของน้องแป้นเลยนะจ๊ะส่วนน้องแป้นก็ช่วยกลับไปอาบน้ําแต่งตัวให้สวยๆเลยนะครับหอมฟุ้งเลยแล้วก็มารอพี่ที่ท่าเรือจ้าเอาส้มตำแซ่บๆนะจ๊ะยุ้ยเอาอย่างนี้แซ่บป่ะค่ะป้าเนี่ยนางเอกอะชื่อขวัญใจฉันไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อด้วยเฮ้ยแก้วมาก็โอแล้วนะฉันเนี่ยนะร้อยมาลัยรอไว้ตั้งแต่เช้าแล้วลูกเปล่าแล้วติดแบงค์พันด้วยหรือเปล่าเฮ้ยแบงค์ร้อยก็พอแล้วน้ำมันมันแพงเว้ยแม่ค้าส้มตำหน่อยจ้านี่ฉันสั่งตั้งนานแล้วนะแกจะมาแต่งฉันจะสั่งยังไม่ได้อยู่หรอเดี๋ยวติรอก่อนอร่อยไหมล่ะอร่อยจ้าหนูอยากจะมีพร้อมเพรียงกันดีเว้ยให้แก้วมานี่สิครับพี่เอกกินข้าวหรือยังวะฉันยังไม่ค่อยหิวเลยจ้ะพี่เดี๋ยวไปกินตอนเลิกเลยดีกว่าดีเหมือนกัน
ไว้กินพร้อมกันตอนเลิกเลยก็ดีแต่ว่าคืนนี้ดูท่าทางว่าคนมันจะเยอะนะเว้ยจ้ะคนเยอะแน่นอนอยู่แล้วพี่พรเพราะว่าวันนี้คณะของเราเนี่ยฤกษ์ดียามดีได้พระเอกดาวรุ่งจากเกาะบ้านดาวมาเล่นอย่างแก้วตาเนี่ยนะคนน่ะเขาชอบกันเยอะแยะหมดเลยไม่เชื่อถามพี่นกกันดูใช่แล้วถูกต้องเห็นด้วยค่ะน่าเห็นไหมเชียร์กันเองหรือเปล่านกแหมนกโกหกไม่เป็นหรอกค่ะเป็นแต่แหลเล็กๆเท่านั้นเองค่ะถูกต้องอย่างที่ไม่แหลเล็กๆนะเขาเรียกว่าแหลใหญ่ว่าเลยเฮ้ยใครวะเฮ้ยนายชื่อสมพรเป็นหัวหน้าคณะหรือเปล่าวะครับผมชื่อสมพรครับมีธุระอะไรหรือครับพี่คีกับพี่เขียนฝากมาให้ฉันว่าเราไปแจ้งตำรวจไว้ก่อนดีกว่านะพี่ตื่นตูมไปทำไมวะแก้วแต่ไอ้เสือขี้กับเสือเขียนเนี่ยฉันเคยได้ยินชื่อนะพี่เขาว่ามันดุยิ่งกับหมาบ้าเนี่ยข้าก็รู้ข้าก็เคยได้ยินแต่ว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในคุกอ้าวปัดโทแล้วพี่สมพรก็ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกปล่อยให้ฉันเป็นห่วงอยู่ได้ถ้าอย่างนั้นไอ้สองตัวในจดหมายเนี่ยมันก็แอบอ้างสินะก็ข้าถึงไม่กลัวไม่สนมันยังไงน้อยจะเรียกข้าคุ้มครองกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไปแต่งตัวถ้าวันนี้คนเยอะๆก็ดีนะพี่นะโอ้ยมาเร็วร้องอยู่ได้อ่ะมาโอ้ยจริงๆหยุดร้องจะร้องทำไมวะตับโอ้ยเอาเอาจะร้องทำไมวะนางกุ้งนางเดี๋ยวพ่อกับแม่กลับมารับแล้วหรือว่าต้องให้ลงไม้ลงมือก่อนถึงจะหยุดร้องฮะยังอีกเอ้ยกุ้งนางมันก็อยากไปดูพ่อมันเล่นลิเกบ้างสิวะที่เองยังไปได้เลยเอ๊ะนะเป้าก็นะเป้าให้ท้ายมันอย่างเงี้ยสิมันถึงได้เคยตัวอยู่นะแป้นนะทำกับบ้านให้เสร็จด้วยเอ้าจะไปกันหรือยังล่ะพี่สินพี่ใจหรือว่าจะรอนางแป้นรู้จริงกันเนี่ยพี่สินจ๊ะซื้อขนมมาฝากฉันกับกุ้งนางด้วยนะคิดไว้แล้วล่ะจ๊ะแล้วพี่ใจล่ะจ๊ะจ๊ะไม่คิดจะซื้ออะไรมาฝากยายเป้าฮะยายเป้าปากอะไรนะปากอะไรวะนี่ไอ้ใจปากปากปากอ๋อยายเป้าปากสวยจ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ปากนี้นี่ว่าอย่าบากอย่าบากไม่เอาอย่าบากให้เองเฮ้ยไปเถอะนี่มันไม่ใช่ปากนี้นี่รีบไปรีบไปเถอะนี่อีหวานนี่มันจะไปดูผัวเล่นลิเกหรือไปเก็บค่าตัวผัววะเนี่ยไอ้เซนมึงเว้ยมึงโกรธอะเนี่ยแม่กูนึกออกแล้วยายเป้าปากมามึงอย่าพูดได้ป่ะเนี่ยฮะมันทางใจดำกูเข้าใจป่ะเนี่ยอ้าวแล้วมึงไปเรียกยายเป้าว่ายายเป้าปากมาทำไมวะมึงลืมตัวเดี๋ยวสิวะโถ่เอ้ยก็ไปเรียกเขาทำไมแม่มึงเฮ้ยลิเกเริ่มเล่นยังวะลิเกพี่เก๋มันยังไม่เริ่มหรอกถ้ามันจะเล่นเนี่ยนะมันต้องออกแขกก่อนเฮ้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 สิทธิการิยะบรประชาอิมัตสมิงพระวันตุเมขอบารมีขององค์พ่อแก่จงช่วยดลบันดาลให้ชาวคณะของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จด้วยเถิดท่านผู้ชมและที่นั่งล้อมวงสองทุ่มตรงล้อมวงกันตามเวลาเชิญน้องพี่สมพรมาวันนี้สนุกหนักหนา
โปรดหาเวลาสำราญเบิกบานหัวใจฮัลเลโอเคเชิญชมลิเกได้แล้วครับคุณนายสวัสดีครับสวัสดีอันนี้เป็นเค้กเป็นเค้กวันนี้สมพรศิลป์จะเสนอในท้องเรื่องแม่น้ำวิปโยคขอเชิญพ่อแม่พี่น้องรับชมได้บัดนีไปดูพ่อเล่นลิเกด้วยแต่แม่หวานไม่พากุ้งนางไปดูพ่อกุ้งนางแค่นี้นะพ่อกุ้งนางง่วงนอนเฮ้ยเรื่องกุ้งนางนี่มันทั้งน่ารักน่าสงสารจริงๆนะวะถ้าพี่หวานยกให้เป็นลูกฉันน่ะเงินทองมีเท่าไหร่ฉันยกให้หมดจริงๆนะแม่เฮ้ยเอ็งไม่มีผัวจะมีลูกได้ยังไงวะนี่หรือน้าเอ็งเนี่ยเป็นเหมือนที่โบราณเขาว่าไม่มีผิดเลยอะไรอีกล่ะโบราณของแม่อ่ะก็เอาลูกเขามาเลี้ยงเอามีดเขามาอมหน่อยสิวะตอนนี้ห่วงเจ้าหญิงเสียเหลือเกินเจ้าชายเทพทองได้ออกไปหาอาหารป่านนี้ยังไม่กลับมาจะเป็นอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมัดให้แน่นอ๋อก็ต้องมัดเลยนั่นแหละมวยดูโอ้โหโอ้โหนั่นสวยแล้วครับคุณนายแหมลูกผัวก็มีแล้วไม่ต้องไปแต่งเยอะหรอกจ้าก็ปากมันอย่างเงี้ยเนี่ยนะนางแป้นถึงไม่อยากมาด้วยสู้ไอ้พิสิทธ์ก็ไม่ได้เฮ้ยเร็วสิว่านางหวานเดี๋ยวพ่อเอกก็ออกอดดูผัวไปดีกูละเชื่อเลยพูดชมใครก็ไม่ได้มาไม่ต้องนี่ใครอีหวานนะเว้ยโอ้โหนะเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีวากวากวากสภาพมันเนี่ยสวยเช่งกระเด็กเลยนะเว้ยกูเนี่ยเห็นมึงด้วยแอบเลมันอยู่เหมือนกันกูก็มองมึงนะนี่ถ้าสภาพมันไม่สวยเนี่ยนะไอ้แก้วมันจะลงหัวปากของปั๊มหรอวะโอ้โหถ้าปากอย่างมันนะเว้ยต่อสภาพมันสวยเช่งกระว่าเนี่ยกูไม่สนใจหรอกโอ้โหแล้วปากมันดีนะเนี่ยไอ้ใจโอ้ยไส้เลื่อนยังไงวะถึงได้ช้าแล้วอ่ะเร็วๆสิดูปากแม่คุณ
พระเอกลิเกชื่อแก้วเขาออกมาแล้วพี่น้องด้วยถ้อยคำทำนองเขาออกมาร้องรำไรขอกราบท่านผู้เจริญที่ได้เชื้อเชิญมางานนี้ถ้าผมแสดงได้ดีปรบมือสักทีได้ไหมขอบคุณครับขอบคุณที่ได้เกื้อหนุนปราณีบรรดาคุณแม่คุณพี่ที่มาวันนี้ใช้ได้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งเพื่อเป็นพลังแรงใจคืนนี้ป่าทั้งป่าเราแทบหาอาหารไม่ได้เลยนี่ยังดีนะที่เราไปเจอต้นกล้วยหอมส่วนแม่นางเรวดีเราไปเจอต้นสับปะรดเราก็เลยได้ทายสับปะรดมาฝากก็คงจะแก้อยู่กันไปได้พี่ตองกังวันไม่เคยมาห้องแล้วอ่ะส่วนแม่นางสนมวันนี้วะพี่พี่ไปบอกพี่สมพรสิเราก็เลยได้เข้าตูมาฝากมึงนี่มันมากเรื่องจริงๆเลยคนฆ่าทางมันมาเนี่ยมันไม่ดีนะเว้ยอยากกินทายสับปะรดไปสิไปได้ไงก็ได้ทำไมเล่าอะไรของมึงเว้นเรารีบกลับไปหาลูกเกี่ยวราดจริงๆนี่วะเนี่ยเธอดูสิเขาสมกับเป็นคู่รักกันจริงๆเลยนะฉันน่ะอิจฉาเขาจังเลยอ่ะอ้าวแล้วเธออิจฉาเขาเรื่องอะไรล่ะก็ฉันไม่มีอย่างเขานี่อ้าวก็ดูหน้าตาเธอสิแล้วเธอมีแล้วไงฉันน่ะมีแล้วมีฉันก็สวยกว่าเธออ้าวถ้าเกิดเธอสวยกว่าแล้วทำไมเธอยังไม่มีล่ะฉันยังไม่อยากมีโฉก็หน้าตาใช่ไหมเองไปรอหลังเวทีเดี๋ยวข้าจัดให้หุ่นฉันน่ะดีกว่าไปแห้งอย่างกับลมนี่ลมพัดทีเธอก็ปิวแล้วแล้วเธอละหมูอ่ะก็ยังดีน้าคุณไปไหนมึงไปไม่ได้กูไปเองก็ได้วะโอ้เฮ้ยไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นโอ้ยเวรมันมีอีกแล้วเนี่ยไอ้สันดานทำไมต้องอายเขาขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงเขายังทำการแสดงไม่เสร็จเลยนะเฮ้ยอุ๊ยอะไรกันพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องข้าเสือเขียนข้างหลังโลงคือเสือขีดน้องชายข้าถ้าไม่อยากฆ่าใครไม่อยากยิงใครและไม่อยากทำร้ายให้ใครต้องบาดเจ็บแต่หัวหน้าคณะคนนี้มันหยามข้ามันหักหน้ามันท้าฉะนั้นคนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่ามายกออกไปฝันไม่แต่ในคุกกูจะต้องเอานางเอกไปทำเมียเองเขาไปเอาตัวหัวหน้ากันหน้าออกมาเอาพี่ไปไม่เกี่ยวยันหน้าแหลมลงไปเลยเว้ยลงไปส่งมา
ข้ามาไม่ต้องกันลืนอะไรเนี่ยเป็นเมียฉันแน่ไม่มีสมจะอยากรู้ว่าเอาเลยเฮ้อนี่อีหวานข้าเพิ่งนึกออกทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเอ็งถึงยอมให้พี่แก้วมาเล่นลิเกวะจะเป็นอะไรไปแล้วก็นี่นางเอกลิเกเนี่ยมันเป็นผู้ชายครับผมเป็นผู้ชายอย่าทำผมเลยครับอย่าทำผมนะครับอย่ามาหลอกกูแล้วว่ามึงเป็นผู้ชายอย่าทำผมนะเฮ้ยอย่าทำผมนะครับผมกลัวแล้วอย่าทำผมเลยนะอย่าทำผมเลยครับกลัวแล้วมันเป็นกระเทยกระเทยยิงเราไม่คิดมึงดูแล้วกระเทือบมันให้กูด้วยเฮ้ยอย่าทำผมเลยนะครับผมเป็นผู้ชายพี่อย่าทำผมเลยถ้าเกิดพี่จะผมเป็นเมียผมก็ยอมพี่อย่าทำผมนะครับผมกลัวแล้วอย่าให้กูเป็นเมียกลัวแล้วมึงอย่าไปลงนรกนักใช่ไหมฮะไอ้พระเอกลิเกกูอยากเจอของจริงมานานแล้วเอามีดมาให้กูรอนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเอามันเฮ้ยมึงขึ้นไปลากกระเทยมาให้กูทีกูต้องการจะตัดอะไรบางอย่างของมันไอ้ทองโอ้โหมึงมานี่เลยตะแก้วเฮ้ยไอ้ทองพี่เขียนเป็นไงวะกำลังไม่ต่างจากฉันเลยพี่นี่มันต้องกูมานี่แก้วระวังมันต้องเป็นแบบนี้มึงแก้วไอ้แก้วพี่แก้วไม่ต้องหัวแก้วไอ้แก้วไอ้ไข้าขอบใจเองมากไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะโอ้ยเป็นไรไหมพี่ทางกรมตำรวจและโรงพักของเราขอขอบคุณนายแก้วมากที่แสดงความกล้าหาญเสี่ยงต่ออันตรายจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ในวันพรุ่งนี้ทางโรงพักของเราจะทำเสนอเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนายแก้วเกาะปั้นดาวกับเพื่อนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนด้วยขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับThank you.
แก้วครับสุดยอดผมขอชื่นชมในตัวของคุณนะครับ You are the hero my best in safety เลยนะครับเนี่ยแม่ถูกต้องครับคุณใจเพราะว่างานนี้นะครับคุณแก้วถือว่าเป็นวีรบุรุษแห่งเกาะปั้นดาวโอ้โหแม่แต่คุณสิงห์กับคุณใจนี่ก็พูดเกินไปนะครับเพราะคุณทั้งสองเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นคู่กล้าหาญเหมือนกันสุดยอดรับตารับตารับเต็มเต็มรับตารับตารับตารับเต็มพอได้ละแหมหน้าบานเป็นจานเชิงไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลยนอกจากขอบคุณครับโถ่เปลี่ยนจะขอบคุณครับมาได้เงินได้ทองดีสักกว่าในแก้วเกาะปั้นดาวเดี๋ยวจะไปไหนต่อหนูกลับบ้านวะปากมาอีหวาน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 ปากมาเฮ้ยมันมาเลยมันมาเลยจ้าครับช่วยด้วยครับอีบ้านี่มันหลุดมาครับครับไม่มีอะไรหรอกจ้าแต่มึง2คนน่ะจะกลับเกาะปั้นดาวแล้วกันผมไม่กลับก็ได้อีหวานปากมาโอ้ยอีหวานปากมาจ้าครับรีบไปไหนนะมึงอีหวานปากมาโอ้โหจ้าแฉะเลยนะครับเพื่อไปเดี๋ยวไปดามต่ออีหวานปากมาเสร็จแล้วเหรอครับไปพี่ขอบคุณหมอครับมาเบาเดินระวังนะพี่นะเออนี่กว่าจะแย่ซะแล้วเว้ยชูเว้ยไม่เห็นเลยผมมาฟาดคลอกแล้วกันพี่พรของเรามันซวยอย่างนี้แหละเออหมอครับขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่สมพรอ้าวแก้วเออขอบใจมากทุกคนนะข้าไม่เป็นอะไรมากหรอกแก้วข้าขอบใจเองมากถ้าไม่ได้เองข้าคงจอดไปแล้วไม่เป็นไรจ้ะแล้วหมอว่าเป็นไงบ้างพี่โอ้ยแก้วไม่เป็นไรหรอกดีกว่าแกดวงดีนะแขนไม่ถึงกับหักแค่ซ้นนิดเดียวอ่ะเออแต่หมอเขาบอกว่าข้าช้ำในแล้ววันพรุ่งนี้ให้มาเอ็กซเรย์ดูอาการใหม่อีกทีนึงดีจ้ะมันก็น่าจะช้ำอยู่หรอกนะก็เห็นในพวกนี้มันบอกว่าโดนตีนไปเยอะเหมือนกันใช่เหรอเออพี่สมพรค่าตัวผัวฉันล่ะได้เท่าไหร่มาให้ฉันเลยมาเอาค่าตัวผัวฉันเอามาดอกไม้สองช่อข้าวสองถ้วยละพ่อก็มีพระอยู่สององค์นี่ลูกแล้วทำไมพ่อต้องไปตีกับเขาด้วยก็เขามารังแกเราเราก็ต้องสู้เขาสิลูกแล้วทำไมแม่ถึงตีพ่อด้วยก็แม่เขาแม่กลัวลูกจะรักพ่อมากไงกุ้งนางรักพ่อมากอยู่แล้วมากกว่าแม่มากกว่าทุกคนในโลกนี้เลยพ่อก็รักกุ้งนางนะลูกพ่อพระมาแล้ววันนี้เหลิมตาก็มาด้วยงั้นเราเรียกไปกันดีกว่าลูกหลวงตาหายไปต้องนานไม่รู้ไปไหนไปเดินมานะอ
ุดงอยู่ในป่าตะเนาสีวนเวียนหลงเข้าไปในพม่าจนถึงมอสลำเลิงคราวนี้เจอมาเรียเข้าจนต้องนอนโรงพยาบาลเกือบเดือนอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยตั้งใจจะไปเนปาลเนปาลคืออะไรล่ะหลวงตาเนปาลเนี่ยเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าหลวงตาจะไปไหว้ที่เกิดของท่านคุณนางเอ้ยขยันเรียนหนังสือให้เก่งๆนะโตขึ้นจะได้ไม่ลำบากไอ้แก้วว่างอ่ะพาหนังเด็กช่างถามเนี่ยไปหาที่วัดด้วยนะครับหลวงพ่อรับพรลูกอายุวันโนสุขังพลังไปที่วัดแม่ไปด้วยนะแม่คุณนางกระเป๋ากระปิ่นโตลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวสวัสดีตอนเช้าครับแม่แก้วลมเสียไงนึกแล้วเชียวผู้หญิงสมัยเนี้ยเอาใจยากจริงวะตะแก้วก็กุ้งนางกับไอ้โจ้มันอยากกินแกงส้มเขาเรื่องทำมาหากินอ่ะเองคิดจะทำอะไรต่อก็ข้าก็ตามใจเองอะเองเอายังไงข้าก็เอาด้วยแล้วเอ็งอยากเล่นลิเกอยู่หรือเปล่าก็ทุกคนก็อยากให้ข้าไปเล่นนะข้าหมายถึงแกคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวโถหวานถ้ายังไม่มีอะไรทำอ่ะเล่นลิเกไว้ก่อนก็ดีนะอย่างน้อยก็มีกินมีใช้บ้างดูอย่างเมื่อคืนสิแก้วเงินก็ไม่ได้แถมเจ็บตัวต่างหากแล้วอีกหน่อยเองจะโดนอะไรอีกวะฮะหวานเมื่อคืนถ้าไม่มีเรื่องอ่ะข้าตัวคงได้แบ่งไม่น้อยที่ข้าพูดอ่ะเพราะข้ารู้จักพี่สมพรดี
าตัดสินใจแล้วเอาเรือออกหาปูดีกว่าแต่ว่ากูใหญ่ยังไม่มาครับไม่รู้เหมือนกันให้เด็กนักเรียนเข้าแถวได้แล้วล่ะครับป่านนี้น่าจะมาได้แล้วนะครับกูใหญ่ไม่เคยมาสายครับต้มเย็นหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้เล็กไปอุ่นให้นะสภาพโรงเรียนและเด็กๆที่เนี่ยมันทำให้ผมเป็นครูที่เห็นแก่ตัวไม่ได้นะคุณตกลงว่าคุณไม่ยอมย้ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะก็ทำให้มันง่ายสิคะคุณยื่นหนังสือไปที่กระทรวงแล้วฉันจะวิ่งข้างในให้ฉันรับรองกับคุณเลยก็ได้นะคะคุณไม่ถึง2อาทิตย์คุณจะได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ในเมืองกับโรงเรียนที่ดีเจริญก้าวหน้าแล้วก็ทันสมัยแล้วโรงเรียนที่นี่เด็กที่นี่นี่ถ้าผมทำตามคุณเนี่ยแล้วครูทุกคนทำตามผมเด็กๆที่อยู่ในเขตด้อยพัฒนาเขาจะทำยังไงคุณต้องการอะไรคะคุณนบรางวัลประกาศเกียรติคุณครูดีเด่นผู้เสียสละอย่างนั้นเหรอคะThank you.
ติดนะดังแสงทองส่องทิศเนอให้เราสถิตเนอพระพรหมนี่น้องให้เธอเป็นพระพรหมน้าไม่สีไม่สีจ้าเดี๋ยวฉันไปตามให้นะจ้าชวนน้องเสด็จเนอพี่สีจ้ามีคนมาหาจ้าจ้าขอบใจมากนะจ้าไม่เป็นไรจ้าฮ่าครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีนี่ตังโอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณพี่ใจดีเหลือเกินนะครับแหมแสดงเงินไปทั้งแรกเลยจ่ายค่าตัวแล้วขอบคุณมากครับเอาคุณพี่ครับนี่ทำไม 1,200 แล้วครับไหนบอกว่า 2,000 ไง 1,200 ก็ดีตายแล้วนางเอกก็เทยพระเอกก็ยังกับอีโต้ข้างตะกวดพรทำไมวันนี้ดูพวกเองเหมือนคนใกล้จะตายเลยวะพี่พรวันนี้ฉันไม่ตายหรอกแต่พรุ่งนี้จะตายแน่ๆทำไมอ่ะมาเล่นมัดมือชกจ่ายค่าตัวมาแค่1,200เองพี่อ้าวแล้วตกลงกันว่ายังไง 2,000 น่ะพี่ก็ฉันเข้าไปเนี่ยมันเห็นหน้าฉันมันยังไม่ยอมจ่ายเลยแล้วยังบ่อยก็นางเอกเป็นกระเทยแล้วพี่จะทำยังไงเหมือนซอสารพีพูดไม่มีผิดที่ตลาดน่ะเขาต้องการชายจริงหญิงแท้เขาจึงจะจ้างต่อแล้วพี่จะให้ฉันทำยังไงล่ะพี่สมพรเอ็งก็เล่นเป็นตัวตามนางไปก่อนสิวะไม่รู้ว่าไอ้แก้วอยู่ที่บ้านหรือเปล่าจะปั้นเอาแค่5 บาทนะมะพร้าวเผาหอมหวานข้าวหลามหวานมันนะเอ้ยซื้อมะพร้าวสักลูกสักแป้นจ้าสงสัยวันนี้จะโชคดีนะสมพรมาซื้อมะพร้าวร้านฉันเฮ้ยถ้างั้นก็เอาขลามอีกกระบอกนึงก็แล้วกันจ้าใส่ถุงนะเฮ้ยไม่ต้องกินที่นี่แหละหิวกำลังหิวเลยจ้าพี่จ้ามะพร้าวเผาหอมหวานข้าวหลามหวานเอ็งช่วยร้องดังๆให้ข้าฟังอีกสักเที่ยวสิวะร้องอะไรจ๊ะร้องมะพร้าวเผาหอมหวานข้าวหลามหวานมันอะไรของเอ็งนี่แหละดังๆๆขยันฟังมะพร้าวเผาหอมหวานข้าวหลามหวานมันเอ้ยมะพร้าวเผาหอมหวานข้าวหลามหวานมันเอ้ยปะโถเอ้ยพี่สมพรไอ้แม่ค้าตามชายหาดมันมีตั้งหลายคนนะแต่แม่ค้าคนนั้นน่ะชื่อนางแป้นนะนางแป้นลูกน้าเป้าน่ะเหรอลูกน้าเป้าเฮ้ยได้การเว้ยเฮ้ยแก้วได้การแล้วได้การอะไรพี่สมพรที่พูดมาเนี่ยฉันยังไม่เข้าใจเลยนะเมื่อคืนก่อนกลับเนี่ยซอสารพีมาคุยว่าถ้าจะเล่นต่อต้องใช้ชายจริงหญิงแท้แถมยังจ่ายเงินที่เล่นไม่จบให้อีกด้วยแก่ใจถึงวะนี่ส่วนแบ่งของเองออกไปซะขอบใจจ้ะตะแก้วได้เท่าไหร่2,000โถ่เอ้ยมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะตะแก้วแกเจ็บตัวไม่น้อยนะข้าเนี่ยสิต้องเอายาบ่องทั้งทาทั้งถูให้แกทั้งคืนอ่ะแล้วไม่ต้องทำเลยแต่เหลืออีก 8,000 เนี่ยข้าต้องแบ่งกันทั้งคณะชัวร์นะพี่สมพรให้ฉันพันเดียวก็พอแล้วจ้ะหวานเองแกจะบ้าเหรอวะตะแก้วไอ้แค่2,000เนี่ย
ยังไม่รู้ว่าจะพอจ่ายนี่หรือเปล่าเลยโถ่เอ้ยงูเหลือมเสียแก้วเอ็งช่วยพูดกับแม่ของแป้นให้ข้าทีสิวะนี่พี่สมพรจะเอานางแป้นมาเล่นลิเกจริงๆเหรออ้าวจริงสิวะหน้าตามันไม่เลวแถมเสียงของมันเนี่ยนางเอกชัดๆเลยอะไรนะนี่นี่ข้าหูฝาไปหรือเปล่าวะจะเอานางแป้นเนี่ยนะเป็นนางเอกลิเกเอออุ้ยนางแป้นเนี่ยนะเสียงกับหมาหางด้วนข้าอยากจะหัวเราะให้ฟันหักมะพร้าวหอมหวานก็แหลมหวานมันก็แหลมหวานมันมะพร้าวหอมหวานก็แหลมหวานมันแม่เอ้ยมะพร้าวหอมหวานก็แหลมหวานอ้าวแม่มาทำไมจ๊ะหมดแล้วเดี๋ยวฉันไปเอาเองก็ได้โอ้ยมันไม่ได้ดักงาอะไรนี่หว่าแต่มันจะหนักฉันถ้าแม่ไม่สบายอ่ะน้อยเออนางแป้นเอ็งอยากเป็นนางเอกลิเกหรือเปล่าวะฮะอะไรนะแม่เอ็งอยากเป็นนางเอกลิเกหรือเปล่าวะนางแป้นทำไมแม่พูดเบาๆสิตายเขาแล้วใครจะบ้าจ้างฉันล่ะแม่อุ้ยเอ็งไม่รู้เหรอตะกี้เนี่ยไอ้แก้วมันพาสมพรไปหาข้าแล้วก็ขอให้เอ็งน่ะไปเล่นลิเกอะไรกันแม่เมื่อตะกี้น้าสมพรก็มานั่งกินมะพร้าวฉันอยู่ที่เนี่ยไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยนี่รอเอแล้วเอ็งอยากเป็นนางเอกลิเกหรือเปล่าวะไม่เคยเห็นหน้าเป้ามาที่ร้านแล้ววันนี้มาทำไมวะเอ็งอยากรู้เนี่ยเอ็งก็ไปถามสินึกว่ากูไม่กล้าเลยไงวะไอ้เสงเธอไอ้ใจถ้ามึงกล้าเนี่ยนะมึงเสนอหน้าไปถามนานแล้วสันดานอย่างมึงเนี่ยนะทำไมกูจะไม่รู้จักวะไอ้ป๊อดของมึงนั่นแหละมันหมารอบกัดกูถึงเนี่ยไปเข้าหน้าใหญ่ป้าปากไม่ได้อ่ะเออโหยอะไรอะไรอะไรปวดท้องพอดีว่าอย่างงั้นนะชายโครงมึงหักแน่โธ่สาวไปก่อนนะข้าศึกเป็นข้าไว้วันเนี้ยอย่าลืมนะว่าสมัยก่อนเนี่ยยายเป้าตอนสาวๆเนี่ยมันเป็นนางเอกลิเกเบอร์หนึ่งของเกาะปั้นดาวชนะพี่กำนันฉันน่ะคือดูยายเป้ามาเล่นเป็นนางเอกนะพี่ฝีมือมันใช่ย่อยใช่ไหมเฮ้ยสมพรงานนี้เองบวกแน่เว้ยหวานเองก็อีกคนนะฝึกเล่นลิเกสิวะบ้าเปล่ากำนันพูดอะไรไม่รู้เออเอ็งว่าข้าบ้าตรงไหนอะก็ฉันร้องไม่เป็นล่ำก็ไม่เป็นแถมยังมีลูกอีกต่างหากไม่ได้สดไม่ได้สิ่งนางแป้นเขานาจะให้ฉันทำอะไรล่ะนางหวานร้องลิเกมันก็ฝึกกันได้เอ็งร้องไม่ได้มันก็สอนกันได้เอ็งไม่สดไม่สิ่งเล่นบทอื่นก็ได้นี่หว่าไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นนางเอกหรอกเว้ยเออเอ้กูเป็นผู้ถูกนะนี่หวานหน้าตาอย่างเอ็งต้องเข้าเครื่องนะเขาว่านางเอกที่ไหนก็สู้ไม่ได้ใช่พี่กำนันพูดถูกเลยนี่ถ้าเองไม่สวยเนี่ยไอ้แก้มจะเอาเองทำเมียหรอวะใช่ไหมไอ้แก้มตั้งแก้วจริงเหรอวะจริงเหรอจริงเหรอเอาหน่อยสิลูกขันมาตัวอื่นเขาสิแม่ลูกนะเอา้ากุ๊กกรูกุ๊กกรูไงลูกเอ้ยทำไมว่ายากอย่างนี้วะเอาสักหน่อยนะลูกนะเอา้า
ก็พี่กำนันก็กลัวอีนางหวานเนี่ยนะจะเล่นลิเกนางแป้นสายเลือดยายเป้าลิเกเก่าก็ยังพอจะถูไถแต่นี่อีนางหวานมาเสอะอะไรถึงจะมาเล่นลิเกเอ้ยเรื่องนี้นะถ้าข้ากะโกกุยไม่วางแผนไว้นะให้ตายซะนางหวานก็ไม่ยอมให้แก้วเล่นลิเกหรอกอ๋อแล้วนี่ได้ข่าวว่านางเป้าเนี่ยเขารับนางหวานเป็นลูกศิษย์แล้วนะพี่กำนันคืออย่างนี้นะพี่กำนันถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยนะจะไปสมัครเป็นนางเอกลิเกคณะไอ้สมพรเนี่ยพี่กำนันจะว่าไงอ่ะเอาจริงเหรอจริงดิก็ดีสิเออนี่นางจันข้าจะจ้างเขาปิดวิกล้อมผ้าเล่นไปเล่นโอ้ยนี่มันต้องอย่างนี้สิวะเขาบอกว่าเมียว่านกผัวก็ต้องว่าไว้เออไอ้มาสะใจไปเลยไอ้บ้านนาเรานวลน้องไม่ต้องกลับขึ้นมาวันจะไปไม่อะไรนี่นะไปกับหนุ่มเมืองหลวงทิ้งคนข้างล่างนั่งน้ำตาร่วงมันตาจ้อเรียกทำไมกุ้งนางไปดูแม่กับน้าแป้งซ้อมลิเกกันซ้อมลิเกเหรอเฮ้ยของชอบเลยกุ้งนางโจจะซ้อมด้วยนะก็เป็นเด็กยายเป้าจ้างคำสอนให้หรอกโจนะครับไม่ใช่ตะแก้วพวกเมียไว้เป็นศิษย์ขอให้ประสบความสำเร็จนะข้าขอรับหวานเพื่อนบ้านที่เปรียบเสมือนญาติสนิทไว้เป็นศิษย์ขอให้ประสบความสำเร็จนะขอให้สิทธิ์ของข้าทั้งสองจงประสบความสำเร็จด้วยเถิดสาวชาวทะเลชีวิตลูกสาวชาวทะเลสุดคาดคะเนกำหนดสุดคาดคะเนกำหนดกำหนดโลกวางกฎกั้นกลางโลกวางกฎกั้นกลางโลกวางกฎกั้นกลางถูกต้องดีมากหวานดูมันช่างเหมาะเหม่งดูมันช่างเหมาะเหม่งบ้านอยู่ใกล้เมืองกรุงบ้านอยู่ใกล้เมืองกรุงโอ้ยแต่มันไกลไปใกล้ตับนิดนึงพันสาถูกต้องปลาปลาแต่ที่ไหนปลาอยู่ไหนถูกสักดินาคมเฮงถูกสักดินาคมสักดินาคมเฮงใครอุปโลกให้โลกมาหลอกใคร
ฉันอยากจะบอกว่าเซ็งเซ็งฉันอยากจะบอกว่าเซ็งเซ็งเซ็งไม่ใช่เซ็งเซ็งเซ็งอีกจ้าเจ้าโอ้โหโอเคโอเคโอ้ยลิเกจราจรโอ้โหโอ้ยเป็นลมอีกรอบนึงนะพี่สมพรนะและอีกรอบนึงนะเฮ้ยอีหวานตั้งใจหน่อยดิวะเออนางแป้งตั้งใจหน่อยนะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยนะเอาน้องขึ้นอีกเที่ยววะลังตามนะเอาตรงนี้ซ้ายขึ้นเอาซ้ายไปอะไรไหวหวานเหนื่อยก็พักไปกินน้ำกินท่าซะก่อนเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วมาซ้อมใหม่เฮ้ยเอายังไงดีวะเป้าเอ้ามาถามอะไรข้าเล่าก็ครูเป็นเจ้าของคณะน่ะเอาไงก็เอาไงสิเขาว่าถ้าไอหวานเนี่ยมันเป็นนางเอกนางร้องไม่ไหวก็ต้องให้มันเป็นนางขนใช่ไปก่อนดีกว่าวะมันจะยอมหรือวะเฮ้ยมันต้องยอมไปก่อนสิยอมเหนื่อยหน่อยนะหวานข้าฝึกวันแรกอะเละตุ้มเป๊ะยิ่งกว่าเองอีกนะฮะแต่มันยากอะตะแก้วตบไก่พวกแม่ค้าตลาดง่ายกว่าอีกหวานไรว่ายังไงล่ะเจ้าหวานใจนางเอกลิเกคนใหม่แม่นี่แกต้องฟู่ๆหน่อยด้วยถ้าเกิดว่าแกเนี่ยซ้อมไม่ผ่านนะแน่ๆเลยเพราะว่าแกเนี่ยต้องระบบเป็นอีแจ๋วคนใจร้ายโอ้ยไอ้พี่ชายมาเต้นถามชาติแข่งกับข้าไหมล่ะเอาไหมขอท้าทุกคนที่นี่เลยเอาไหมล่ะเฮ้ยนี่แกพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ยพูดจริงสิวะว่าไงวะนางแป้นนางเป้าเต้นสามชาติข้าไหมว่าไงล่ะกล้าป่ะกันตีเว้ยกล้าไหมไม่เอา
ข้าวปลาไม่กินก็ไปนอนซะหรือว่าเองตื่นเต้นจนกินไม่ลงวะเนี่ยแค่เล่นลิเกอ่ะฉันไม่กลัวหรอกแล้วเองมานั่งคิดอะไรอ่ะคิดว่าทำไมพี่แก้วถึงได้รักพี่หวานขนาดนี้พี่แก้วยอมพี่หวานทุกอย่างถ้าฉันจะมีผัวนะฉันจะต้องมีผัวเหมือนพี่แก้วแม่เองเข้าไปทำงานเล็กจะร้องไห้ทำไมล่ะลูกพ่อกับแม่ไม่ได้ไปทำงานนี่พ่อกับแม่เขาไปเล่นลิเกนั่นแหละเขาก็เรียกก็ไปทำงานเหมือนกันงั้นกุ้งนางก็ทำงานได้กุ้งนางรำสวยกับแม่อีกยังโตซะก่อนแล้วค่อยไปเล่นลิเกแก้วเว้ยนางหวานยังไม่ตื่นนะสิเมื่อคืนก็ซ้อมลิเกคนเดียวจนดึกเลยครับหลวงพ่อทำบุญทำทานให้มากๆนะแก้วนะแล้วก็พยายามชวนน้องหวานมันทำด้วยไม่มีอะไรช่วยเราได้เท่ากับทำบุญหรอกครับหลวงพ่อไหว้หลวงพ่อสิต้องลองนะลูกนะพี่กบพระเจ้าดังอีกแล้วเออดิวะอุ้ยนางแป้นนะมันตื่นเต้นมันตื่นขึ้นมาแต่งตัวตั้งแต่ไก่โหเลยแล้ววะ เออแล้วคืนนี้เองจะไปดูหรือเปล่าวะฮะนางจันซ้อมแค่วันเดียวเนี่ยนะเล่นมาจะเป็นสับปะรดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้โดยเฉพาะอีหวานเล่นด้วยก็คงจะเละเป็นโจ๊ก อีหวานมันเป็นนางรองไม่ได้เป็นนางเอกซะหน่อยอีหวานมันยอมเหรออ้าไม่ยอมสมพรก็ไม่ให้มันเล่นสิวะข่าวเนี้ยนะอีหวานอารวาสวงแตกแน่เฮ้ยเกาะปั้นดาวทำไมอาจจะกล้า
แต่ตลาดฝั่งนู้นน่ะมันไม่กล้าหรอกเว้ยไม่กล้ากับลูกสิวะอ้าวข้าเรียกลูกข้าอยู่มันมาด่าข้าทำไมนะเปาอะแล้วเอ็งมาลูกสวนคำพูดข้าทำไมวะเฮ้ยยายวิ่งไปทางนู้นดีกว่ายิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่นะเว้ยเฮ้ยนี่ใครจะบอกอะไรให้วันนี้ข้าจะปิดร้านตอนบ่ายนะเว้ยเดี๋ยวไปดูลิเกไม่ทันเอ๊ะก็โกยบอกใครฉันก็บอกให้รู้กันทั่วร้านแล้วจ้ะแม่จันแล้วทำไมโกกุยไม่บอกตอนที่ฉันออกไปก่อนล่ะมาแหกปากข้าผัวฉันอย่างเงี้ยนะรำคาญเว้ยไปลมเสียโกกุยกาแฟร้อนแก้วสายนอนไม่เยอะปานุขอหมดละเฮ้ยปานุขอตอนนี้ด้วยเว้ยอะไรเช้านี้มันเป็นอะไรวะลมเสียกันทุกคนเลยเฮ้ยใครวางไว้อย่างนี้วะฉันเองมีไรเปล่าวางไม่ให้อ่ะจะได้ซ่อมให้ดีสักทีแล้วไปดิโก้วเอ็งรู้หรือเปล่าว่าเอ็งน่ะเป็นพระเอกคู่บุญของข้าจริงๆจ้ะที่ตลาดเนี่ยข้าฝันอยากจะเล่นมาตั้งนานแล้วเราจะได้รวยๆกันมีเงินทองใช้กันเยอะๆไว้ดีจ้ะพี่ดีเลยดีนะเดี๋ยวจะย่อยไม่พอพรอ้าวแก้วพี่พรเรียบร้อยยังวะโอ้โหไม่ต้องห่วงเรียบร้อยทุกอย่างครับสีสักอย่างสวัสดีจ้ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่ครับจ้ะแม่สวัสดีครับ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 คืนนี้คุณแม่จะต้องได้ดูพระเอกแก้วตาของคุณแม่แน่นอนครับอย่าลืมมาดูกันนะจ๊ะเป็นไงจ๊ะจ้าขอบคุณครับแม่จ๋าอย่าลืมนะจ๊ะวันนี้สีออกมาคุณแม่จะต้องฟันปลอมกระเด็นแน่ๆเลยอย่าลืมพวงมาลัยด้วยนะครับคุณแม่ครับเตรียมตัวฮากันอย่างเดียวกราบสวัสดีเจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้นาตะดนตรีสมพรศีลมาแล้วจ้าอย่าลืม2ทุ่มตรงคืนนี้แม่จ๋าพ่อจ๋าพี่ครับพี่น้องพี่ป้าน้าอาพบกับนาตาดนตรีลิเกสมพรศิลป์สวัสดีจ้าอย่าลืมไปชมกันนะจ้าแก้วตาหวานใจรอท่านอยู่จ้าวันนี้ที่เก่าเวลาเดิมวิกเก่าตลาดเก่านะครับลิเกสมพรศิลป์มาแล้วจ้าวันนี้ชาวคณะจะเสนอในท้องเรื่องความรักของเจ้าหญิงพันนารายข้าไม่เข้าใจจริงๆเลยว่ะนางแป้นไม่เข้าใจอะไรวะพี่หวานไอ้พวกนั้นน่ะดิตะแก้วผัวข้านี่มันมีดีอะไรนักหนาวะไม่ตอมกันนักอ่ะแรงน้ำใจสายทานกระทาจากท่านอยู่นะจ๊ะที่วิกเก่าตลาดเก่าครับผมแม่จ๋าไอ้นางแป้นพ่อจ๋าพี่ครับพี่น้องพี่ป้าน้าอาจะลืมคืนนี้พบผู้ชมงานการแสดงจากนาตาดนตรีลิเกสมพรศิลป์นำเสนอในท้องเรื่องความรักด้วยหญิงพันนาราย2ทุ่มตรงอย่าลืมอย่าพลาดนะขนาดข้าน่ะไม่ได้เป็นเก่งของเว้ยแต่ดูชื่อเรื่องสิลิเกสมพรศิลป์มาแล้วจ้าผมอยากให้พวกแม่พี่น้องด้านหน้าด้านหลังซ้ายด้านขวาครับที่มีสิ่งนี้แล้วให้ไปชมกันกับจ๊ะจ๊ะติดขึ้นมาแน่นๆจะได้ไม่หลุดโอเคเรียบร้อยละเชิญนะคะคุณพี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเสื้อเปียกค่ะนี่ที่อื่นไม่ทำค่ะมีร้านนี้ร้านเดียวเชิญเลยค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวนั่งนี่เลยนะคะ
เดี๋ยวอบไอ้น้ำแป๊บหนึ่งนะคะช่วงเราระวังหัวนิดนึงขยับนิดนึงเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนี่แน่แป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวก็พอลิเกจะเล่นก็ต้องค่ำจะแต่งตัวไปรับสาวที่ไหนกำนันโอ้โถเอ้ยก็ปากอย่างนี้ปากอย่างนี้แกจนหนิงยานจะมีสาวไหนมาสนใจวะเออก็กุยมันชวนไปดูพระเครื่องในตลาดแล้วที่ไอ้โจ้ไปไหนไม่เคยเห็นหัวมันเลยโรงเรียนปิดก็ไม่เห็นโรงเรียนเปิดก็ไม่เห็นชวนกุ้งนางไปที่ห้องสมุดของโรงเรียนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะหลงอะไรนักหนากุ้งนางลูกกับอีนางหวานเนี่ยบ้านช่องไม่เคยกลับอ้าวแล้วอีนางหวานไม่ได้พากุ้งนางไปดูลิเกด้วยกำนันพูดยังไม่รู้จักมันเสร็จแล้วนะก็คิดว่าแป๊บนึงนะปีเครื่องก่อนหัดรู้เรื่องของชาวกำนันภาษาอะไรวะตกมารยาทหรือยังไงฉันยังพูดไม่ทันจบแล้วก็เดินหนีไปไอ้กำนันไม่มีมารยาทจ้อกุ้งนางเป็นอะไรอยากไปดูน้าแก้วกับน้าหวานเล่นลิเกขอบใจจ้ะครูใหญ่คะช่วยหน่อยนะคะตอนที่ครูโตเท่าหนูเนี่ยครูก็คิดเหมือนหนูเลยนะจ๊ะเวลาที่พ่อแม่ของครูไม่ยอมให้ครูไปไหนด้วยเนี่ยแต่พอโตขึ้นครูก็เข้าใจครูเข้าใจว่าอะไรคะพ่อแม่ของครูเนี่ยเขาไม่อยากให้ครูไปลำบากเหมือนพ่อแม่ของกุ้งนางไงคะไหนจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไหนจะต้องนอนดึกแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแทนที่จะได้หลบหนีเอาตัวรอดกลับต้องมาเป็นห่วงลูกอีกครูพูดแบบนี้กุ้งนางเห็นด้วยกับครูไหมคะเห็นด้วยค่ะมาเล่นกันนะเร็วมากไอ้ฉันน่ะนะก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้โจ้น่ะสิกำนันโตเนี่ยนะจะถลกหนังหัวแร่เนื้อเอาเกลือค่ะเฮ้ยเอ็งก็พูดไม่เข้าท่ากำนันโตน่ะเขารักไอ้โจ้จะตายไปแล้วไอ้โจ้มันจะไปไหนนอกจากไปกับกุ้งนางนู่นเจ้าโอ้ยจะได้ข่าวว่าครูใหญ่เนี่ยนะเขาจะเลิกกับเมียเอ๊ะนี่เอ็งไปข่าวมาจากไหนอีกล่ะและไอ้ที่เขาจะเลิกกับเมียเนี่ยนะเขาเป็นใหม่กิ๊กใหม่ก็คือครูมันลิเฮ้ยไม่ดีนะเว้ยพูดแบบนี้ไม่ดีนะเขาเป็นถึงครูหลักครูใหญ่ขนาดนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอามาพูดแบบนี้ได้นะเว้ยโอ้ยพี่เป้าฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละฉันก็นึกว่าเป้าจะรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วคนอย่างฉันเนี่ยนะก็ไม่เคยสนใจเรื่องของชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องผัวเมียใครจะยุ่งกับใครเนี่ยฉันก็ไม่เคยสนใจเล่นลิเกครั้งนี้ถ้าในแก้วประสบความสำเร็จก็ดีนะครับเพราะว่าห้องสมุดของเราเนี่ยจะได้สำเร็จไปด้วยส่วนผมเนี่ยได้ทำหนังสือถึงกระทรวงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าแต่วันนี้ครูมาเล่นมีอะไรหรอครับมีอะไร
ฉันไม่เข้าใจที่ครูใหญ่ถามค่ะผมเห็นว่าครูดูนิ่งๆผิดปกติครับที่ฉันนิ่งเงียบเพราะว่าฉันเห็นครูใหญ่นิ่งเงียบต่างหากและคำถามที่ครูใหญ่ถามฉันฉันน่าจะเป็นฝ่ายถามครูใหญ่มากกว่านะคะอาจจะเป็นอย่างที่ครูมะลิพูดก็ได้ครับระยะนี้ผมรู้สึกมึนๆงงๆยังไงบอกไม่ถูกมีเรื่องอะไรหรอคะไม่เป็นไรหรอกครับสักวันหนึ่งเนี่ยครูมะลิก็คงรู้เองเองหยุดเดินเหมือนพ่อเองสักทีได้ไหมวะแม่บอกว่าให้หยุดเดินแล้วก็มากินข้าวกับแม่นี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 ่แม่นี่นะเตรียมอาหารบอกแม่ว่าโจ้ไม่กินจะไปกินกับกุ้งนางมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาเลยจ้ะลูกชายสุดที่รักก็บอกมาสิจ้ะเดี๋ยวแม่จันจัดให้นางเสคะไปเตรียมเป็นต่อแล้วก็ข้าวกับข้าวทุกอย่างที่ลูกชายสุดที่รักฉันชอบอ่ะขนมด้วยนะค่ะมากินข้าวมาแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นใส่บาตรแต่เช้าแล้วไปโรงเรียนนะลุงนางจะรอโต้โอ้ยเหมือนไม่มาหรอกขืนมาอย่าจันตีตายมาเร็วเอาไอ้โจ้มาได้ไงวะเองเนี่ยเตร็ง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 อันน่าเข้าท่านี่ว่าใครสอนวะเนี่ยยายเป้าสอนให้ข้าสอนข้าไปสอนเองเมื่อไหร่ที่ไหนวะก็ที่สอนแม่หวานกับน้าแป้งไงกุ้งนางกับโจ้ก็ลำด้วยเออแม่ถ้าเองเรียนหนังสือแล้วจำแม่นอย่างเงี้ยโตขึ้นเองสองคนมีหวังเป็นใหญ่เป็นโตแน่เลยวะมางั้นนี่มาเนี่ยแล้วมาอย่างเงี้ยนายกันก็ไม่ว่าเหรอโอ้ยวันพระแม่เขาไม่ห้ามไม่ว่าไม่ด่าแล้วก็ไม่กดโอ้ไม่น่าล่ะวันนี้เขาก็มาถึงนี่แต่ก็รีบกลับไปสงสัยกลัวว่าจะไปเผลอด่าใครเข้าล่ะสิอ่ะกินซะป่านนี้แม่หวานจะเล่นลิเกเป็นยังไงก็ไม่รู้นักพรตหญิงยาขวดนี้ไงแม่นางพนรายจะดีหรอคะมันต้องดีแน่แม่นางแค่ชั่วยามแม่นางก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วเรื่องเลวร้ายก็จะผ่านพ้นไปแล้วเราก็จะพบกับเจ้าชายสนธยาเพื่อพามาพบแม่นางณที่นี้ข้าขอบใจนักพรตหญิงยิ่งนักรับยาไปสิแม่นาง
ถ้าช้าไปเดี๋ยวจะไม่ทันการขอขอบพระคุณแม่หญิงที่มอบสิ่งมีค่าสมกับความปรารถนาเป็นขวดยาที่เห็นขอมอบชีวิตให้ท่านกำหนดไปตามกฎตามเกณฑ์รับยาไปสิแม่นางแม่นางพรรณรายตาแก้วตาแก้วฮะเป็นไงบ้างวะเอ็งได้ดูข้าเล่นหรือเปล่าข้าเล่นดีเปล่าอ๋อดีโอ้ยตาแก้วอย่าโกหกข้านะเอ็งได้ดูป่ะเนี่ยได้ดูเปล่าเฮ้ยข้าดูสิเอ็งเล่นอย่างนี้เลยไม่ใช่เอ็งหาพวกนี้ดูสองหวานอ๋อใช่ๆพี่หวานเล่นพี่หวานเล่นดีใช่หวานพี่หวานเล่นดีจริงเหรอดีมากดีมากเลยใช่ไหมแก้วไหมว่ายังไงคะดื่มไหมแป้งนี่มันเล่นดีจริงๆเว้ยก็ข้าเนี่ยสมมากับมือข้าเราไม่ดื่มยาเล่นดีอยู่แล้วดิวะทุยไอ้ใจแมงโม่เต็มปากแล้วเนี่ยพี่ชายอย่าคุยไปคุยกันข้างนอกนู่นข้าจะดูอีแกแต่งงานกับคนขอโทษที่จะน้องชายแหมโอ้โหดุทีนี่ดูดิฟันหลุดหมดปากแล้วเนี่ยเยี่ยม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 จะขอดื่มยาพิษยาพิษด้วยท่านใดไม่ขออยู่ต่อไปไร้ความปิดห้องขายตัวหมดแล้วเหรอวะตั๋วหมดแล้วที่นั่งก็เต็มที่ยืนก็แทบไม่มีแล้วคืนขายอีกอ่ะตำรวจจับแน่เลยครูแล้วซอสซาลาปีไปไหนแล้ววะอ๋อเห็นเอาเงินไปเก็บนะครับเดี๋ยวก็คงออกมาครับ โอ้ว่าอนิจจานุความรักสุดจะหักความรักเปรรวนจะปรวนแปรเพราะรักแท้มอบให้สนทยาเป็นชายเดียวหนึ่งเดียวในใจเราจึงโศกเศร้าไม่สิ้นทวีควรจะเส้นชีวิตเพราะพิษยาโอ้เจ้าชายสนธยาอยู่ที่ใดผู้เริ่มลาตาเริ่มลายจะตายเด่นน้ำตาเรินอกสั่นวันไหวโอชาตินี้มีกรรมทำฉันได้
ย้อนหลังที่ mellow.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand